หมดพรีเซนเตอร์พอดีอ๋อไม่รู้ครับก็ไม่รู้เขาอยากจ้างใครก็ให้เราจ้างครับประมาณนั้นเราก็เป็นหน้าที่ของนักแสดงไปก็ถ้าเขายินดีจะจ้างเราก็รับหมดแหละครับถ้าเป็นแบรนด์ที่โอเคนะแล้วเราเหมาะสมกับแบรนด์เขาอย่างนี้ก็ได้หมดครับแต่ก็ไม่ได้เป็นการที่ว่าคนเก่าเป็นใครอะไรเงี้ยนักเด็กแต่น้อยเด็กเขาก็เป็นคนโอเคนะทำงานดีคือว่าก็โอเคละอ๋อไม่มาอีเวนต์เฉยๆครับผมให้ณเดชน์เขาเป็นไปละดีแล้วไม่ได้แย่งพรีเซนเตอร์เนาะไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ครับอันนี้มาร่วมงานครับก็ยินดีครับผมก็เดี๋ยวคุยเรื่องค่ากันนะครับผมไม่ดีหรอกไม่ได้ติดต่อหรอกมาร่วมงานเฉยๆคิวเนี่ยก็เดี๋ยวจะเลี่ยงๆให้นะครับผมจะเลี่ยงๆให้พอดีว่าโครงการของ CCF ก็เป็นโครงการของประเทศนะครับผมทำตั้งแต่ผมยังเรียนจบใหม่ๆก็คือเริ่มต้นจากว่าแม่มาบอกแม่ผมทำก่อนแล้วก็พอผมได้เงินเดือนตอนแรกเนี่ยผมก็เลยแบบก็เมื่อก่อนเขาให้เดือนละ500บาทอย่างเงี้ยผมก็ก็ลองทำดูตอนแรกทำแค่คนเดียวครับแล้วพอแบบเราเริ่มทำงานมีเงินเยอะขึ้นเราก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็ประมาณ 5-6 คนแล้วครับโอ้ผมทำเป็น10ปีแล้วครับก็คือเด็กบางคนเนี่ยตั้งแต่เด็กตอนนี้โตจะเข้ามหาลัยแล้วครับแล้วก็ส่งรูปมาให้ก็สิ่งที่ทำก็คืออยากให้คนเห็นโครงการนี้นะครับเป็นโครงการของประเทศแล้วเขาเงินก็ถึงเด็กจริงๆก็ถ้าใครมีจิตศรัทธาก็ช่วยเหลือได้ทางมูลนิธิของ CCF นะครับก็จะดีมากเด็กว่าทำไม่ครับเราก็แค่บอกว่าจังหวัดไหนแล้วลำบากยังไงอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะมาตอบแทนอะไรก็คือทำบุญกับเด็กคนคนหนึ่งนะครับก็เห็นหน้าบ้างอ๋อส่งแค่เดือนหนึ่งเท่าไหร่ก็จะกำหนดเอานะครับแล้วแต่ว่าจะทำให้เดือนละเท่าไหร่ต่อคนนะครับก็จะเป็นโครงการประมาณนี้บางคนมีน้อยก็ให้เดือนหนึ่งน้อยหน่อยนะบางคนมีเยอะก็ให้เยอะแล้วแต่เลยครับแล้วแต่คือถ้าแล้วแต่เราเลยเขาไม่ได้บังคับก็ผมไม่ได้หมดแต่ว่าก็คือว่าถ้ามีใครหรืออะไรยังไงที่ลำบากแล้วผมรู้สึกเห็นสมควรว่าควรจะช่วยเหลือเงี้ยผมก็ช่วยผมก็อยากฝากนะครับก็อย่างที่บอกแหละครับผมก็ไม่หวังอะไรมากจากน้องๆที่คือไม่ได้รับเงินจากผมคนเดียวนะคือโครงการนี้คนทำเยอะมากก็คืออาจจะเป็นคนทำงานหรือเป็นข้าราชการหรืออะไรก็ตามเขาก็ทำบุญอย่างเงี้ยก็คืออยากจะให้น้องๆแบบตระหนักถึงสิ่งที่เขามีจิตศรัทธาจะช่วยน้องๆก็แค่ขอให้น้องเนี่ยใช้เงินให้มีค่าที่สุดตั้งใจเรียนเป็นคนดีของสังคมผมว่าเชื่อว่าคนที่บริษัทเขาก็คงจะมีความสุขแล้วแหละขอเท่านี้แหละ